บ้านเกิดที่สระบุรีค่ะจะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวนี้นะคะสำหรับบ้านของหนุ่มมิกทองระยะถูกมองดังและลืมแม่ค่ะผ่านมาเองในด้านของมิกทองระยะเคลื่อนไหวโดนวิจารณ์ไม่ชวนแม่มาอยู่ด้วยทั้งที่มีน้ำท่วมสูงเกือบหลังคาต้องบอกพระเอกหนุ่มอย่างมิกทองระยะเป็นอีกบุคคลที่รับผลกระทบที่ว่าน้ำท่วมค่ะบ้านของมิกทองระยะที่อยู่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักมากขณะที่คุณแม่ของมิกทองระยะเองอาศัยอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็คอยชมอัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดก่อนหน้าทางด้านของบุ๋มเองก็ได้ชวนสวนกับแทนมิกทองระยะว่าทำไมต้องดราม่ากับดาราว่าทำไมไม่เอาพ่อเอาแม่ไปดูแลขออนุญาตตอบในมุมของบุ๋มนะที่เป็นทีมเข้าไปดูแลและพูดคุยกับน้องมิกหน้างานเลยล่าสุดทางด้านมิกทองระยะออกมาเผยสาเหตุที่แท้จริงค่ะว่าคุณแม่ตอนที่ผมรู้เนี่ยผมตกใจมากนะแต่แม่ไม่ตกใจเลยแม่บอกเป็นเรื่องปกติท่านจะคอยอัปเดตสถานการณ์ตลอดผมเนี่ยเป็นห่วงอยากให้คุณแม่มาอยู่ด้วยที่กรุงเทพกับผมแต่ท่านยืนยันว่าจะขออยู่ที่บ้านเพราะเป็นห่วงบ้านห่วงญาติพี่น้องทางสระบุรีแต่ก็จะคอยย้ำท่านให้ดูแลสุขภาพระวังลื่นล้มเอาเป็นว่าจบทุกกระแสดราม่าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ